สวัสดีครับผมหลับต่างดาวบายทีมนะครับวันนี้เดี๋ยวทีมจะพามาดูต้นกล้วยอนุบาลกันนะครับอันนี้มี3แบบนะครับแบบแรกก็คือความมืดสุดจะเป็นแบบที่เป็นโหลมาแล้วเราก็มาตัดแยกนะครับอันนี้ที่ซื้อขายมาเป็นโหลที่มีรากติดแล้วก็เราก็มาผ่าแยกเองอะไรพวกนี้ก็จะได้แบบนี้มานะครับซึ่งพวกนี้ค่อนข้างจะโตเร็วนะครับก็คือมีรากมาแล้วพร้อมที่จะไปต่อคือซ่อมตัวเองนิดเดียวนะครับแล้วก็ช่องสองช่องนี้2ช่องนี้จะเป็นกอที่เราเลี้ยงในเนื้อเยื่อนะครับแล้วมันติดเชื้อเราก็เลยแยกออกมาเป็นแยกออกมาอนุบาลนะครับซึ่งก็รอดบ้างตายบ้างนะครับเอาอันนี้แถวนี้3 4ต้นนี้อันนี้เป็นต้นที่ในโหลเดียวที่มีรากแล้วแล้วก็เอามาอนุบาลพวกนี้จะเร็วมากนะครับเราก็4แถวสุดท้ายจะเป็นต้นเนื้อเยื่อที่ยังไม่มีรากแล้วเอาออกมาอนุบาลนะครับถ้าไล่เลี่ยกันหรือว่าพร้อมกันจะสู้ต้นที่มีรากไม่ได้แล้วก็ที่มีดราม่าเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือบางแลบส่งต้นที่ยังไม่มีรากให้นะครับก็เยอะนะครับเริ่มเห็นเยอะละอันนี้บอกได้เลยว่าจริงๆแล้วเลี้ยงรอดนะครับแต่ว่ามันก็ต้องอยู่กับความรู้ของผู้เพาะเองบางคนมือใหม่อาจจะไม่รอดอันนี้เห็นด้วยนะครับฉะนั้นนะครับถ้าเราอยากเลี้ยงรอดเราก็ไปเลือกต้นที่มันมีรากนะครับดีกว่ารอหน่อยแต่ว่ามีรากแพงหน่อยแต่ว่ามีรากโอกาสรอดก็สูงนะครับแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมีดราม่าด้วยส่วนบางหลับที่ส่งเรียวไปผมถือว่าก็แต่จริงๆก็คือมันจะขึ้นอยู่กับ2คนใช่ไหมครับก็คืออีกคนหนึ่งอยากได้กับอีกคนหนึ่งอยากขายนะครับ2คนนี้จะแมทช์กันกับคนที่รอได้มันก็จะได้ต้นใหญ่ๆเลยที่มีรากอะไรพวกนี้โอเคอันนี้ฟลอยด้านะครับฟลอยด้า2ต้นนี้ 30,000 นะครับตายแล้วเห็นไหมก็อันนี้นะครับจริงๆแล้วมือใหม่นะครับคือผมเข้าใจนะว่าฟลอยด้าเป็นต้นไม้ที่สวยแต่ฟลอยด้าก็จะมีมุมมืดของมันนะครับว่ามันเป็นต้นที่เลี้ยงไม่ง่ายนะแต่ว่าก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าเราต้องเลือกเป็นด้วยอันนี้ผมเอาประสบการณ์มาแชร์แล้วกันนะ2ต้นนี้ผมซื้อมาในราคาเพื่อที่จะมาขยายหน่อมาแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรามือใหม่ด้วยความที่ว่าเราไม่ค่อยรู้นะผมก็เลือกติดฮาร์ปบ้างคือส่วนตัวจะคิดว่าขาวเยอะมันสวยใช่ไหมฮะแต่มันคือดาบสองคมนะจริงๆเราจะต้องเลือกเขียวหนักไปทางเขียวแต่ว่าบางหลับเล็กๆที่คือไม่รู้อ่ะคือเขาตาทำไมพูดดีกว่าเนาะก็คือเอาเราดีกว่าเราจะชอบเลือกต้นไม้ที่มันสวยสำหรับเราโดยที่เขาก็ไม่ได้แนะนำอะไรมากนะครับเขาก็ขายให้เลยเพราะว่าเราก็อยากได้อยู่แล้วซึ่งมันต้องแมทกันใช่ไหมคนซื้อกับคนขายทีนี้นะครับการเลือกต้นพวกนี้ที่มีความด่างเยอะที่ติดเขียวน้อยมันมีข้อเสียโดยตรงละซึ่งมันเป็นไม้พิการนะครับต้องบอกว่าอันนี้คือแบบภาษาชาวบ้านนะมันคือไม้พิการเนาะมันจะโตช้าครับแล้วก็มันอ่อนแอแล้วก็เดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะเดี๋ยวเราจะกลับมาอันนี้นะมีตัวอย่างให้ดูไปฟลอยด้าใช่ไหมดูต้นนี้ไว้นะครับนี่ฟลอยด้าเขียวนะครับฟลอยด้าเขียวเป็นรุ่นน้องเยอะมากนะน้องที่แบบน้องเป็นเดือนกับต้นนี้นะครับต้นนี้กับต้นนี้มันเคยเป็นต้นที่มีขนาดเท่ากันมาก่อนนะครับเห็นความแตกต่างไหมถึงจะชัดอ่ะประมาณนี้เห็นความแตกต่างไหมคือตอนผมย้ายต้นนี้ใหญ่กว่าด้วยซ้ำไปแต่ดูนะครับอายุอันนี้คือประมาณเดือนกว่าแต่อันนี้อายุ2เดือนหมายถึงว่าอันนี้คือเอาออกจากโหลช้านะครับคือพยายามเลี้ยงเขาให้ใหญ่ที่สุดในโหลแล้วก็เอามาอนุบาลนะครับถ้ามันยังเป็นต้นเล็กๆเหมือนพวกแดงอินโดมันจะไม่ได้เท่านี้เลยมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่มันโตช้าแล้วก็แต
ทบจะไม่โตอันนี้คืออนุบาลด้วยกันจะสังเกตได้ว่าแดงอินโดแทบจะ 100% ที่รอดนะครับส่วนที่ไม่รอดจะเป็นต้นที่ติดเชื้อมาก่อนไอ้พวกนี้ก็คือซอเน่าแล้วก็ตายนะครับอันนี้นี่เห็นไหมอันนี้ผมก็เก็บไว้เพราะว่าเป็นต้นพี่เขานะแล้วผมจะมีคลิปไว้เป็นหลักฐานในการมัดตัวผมเองประมาณนี้พวกนี้ต้นที่ติดเชื้อในการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อก็จะมีบางต้นที่รอดนะครับแล้วก็บางต้นที่ตายอันนี้เป็นเรื่องปกติมากส่วนต้นที่มีรากมาแล้วครับปกติแล้วมันจะไปทั้งรอดมากกว่าส่วนต้นที่ไม่มีรากมันก็อยู่ที่ความเข้าใจของตัวผู้เลี้ยงเองนะครับถ้าเราดูแลเป็นมันก็รอดนะแต่ว่าส่วนตัวแล้วก็คือไม่มีรากก็รอดนะครับอันนี้เป็นต้นที่พยายามเร่งเพื่อให้ทันกลไกตลาดนะครับคือรอล่างไม่ได้แล้วเอาอนุบาลเลยนะครับถามว่ามันก็เจริญเติบโตไหมก็เจริญเติบโตนะครับแต่ว่าถ้ามันมีรากมันจะไปไวกว่านี้เยอะมากนะครับโอเคฉะนั้นถ้ารอรากได้ก็รอนะครับอาจจะแพงกว่าก็ยอมจ่ายนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังนะครับยังไงก็แล้วแต่เสียดายดีกว่าเสียใจเสมอนะครับโอเคครับประมาณนี้ก็มาเข้าเรื่องกันนะครับที่บอกว่าวันที่1จะเอามาแบ่ง10ต้นนะครับแต่นับดูแล้วที่ไปได้ที่มีรากที่โอเค1 2 3 4มีแค่4ต้น4ต้นก็ไปแค่4ต้นเนาะในราคาต้นเท่านี้นะครับ 12,000 บาทแล้วก็อาจจะต้องเลี้ยงไปอีก5ถึง10วันนะครับต้นก็จะได้ใหญ่ไปอันนี้ประมาณ1สัปดาห์2สัปดาห์ก็จะไปเท่านี้แล้วนะครับอันนี้เป็นต้นของลูกค้านะครับอันนี้เพิ่งใส่ปุ๋ยวันนี้อันนี้คือรุ่นพี่เขานะครับนี่คือรุ่นพี่เขาประมาณนี้นะครับผมไม่ได้รดน้ำทุกวันนะ 2-3 วันรดทีหนึ่งนะครับแล้วก็แดดก็มันก็ไม่เชิงแดดร้อยนะแต่ว่ามันก็จะเจอแดดตั้งแต่ข้างบนลงมาคือประมาณ 5-6 ชั่วโมงกันนะส่วนอันนี้เป็นต้นที่รุ่นพี่มันนะครับจะแดดแต่ภาคหลังก็ถ้าเอาที่สังเกตดูก็จะมีหลุดด่างมาเยอะอันนี้ถ่ายแล้วนะครับไปเหมือนจะมีติดเขียวต้นหนึ่งต้นนั้นโอเคก็จะขายต้นประมาณนี้นะครับที่12แล้วก็ดูแลให้ชักพักให้ต้นมันแข็งแรงครับให้ต้นนี้ต้นนี้ส่งได้เป็นสัปดาห์แล้วนะครับแต่ว่าทางเจ้าของพี่เขาไม่รีบแล้วก็ไม่ยังไม่ส่งที่อยู่มานะครับแต่ว่าผมก็ถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับไม่สับนะครับเพราะว่าผมถ่ายวีดีโอมันสับไม่ได้เนี่ยต้นไหนต้นนั้นโอเคก็สำหรับวันนี้ก็จะมีแค่1 2 3 4นะครับที่ไปได้ส่วนพวกนี้ก็จะเป็นต้นที่มันมีเจ้าของแล้วนะครับล็อกนี้โอเคน่าจะหมดแล้วนะครับส่วนพวกนี้ก็น่าจะอีก 4-5 วันนะครับรอให้มันมีรากติดแล้วก็ค่อยไปนะครับคือต้องบอกว่าเรื่องอายุมันนับไม่ได้ถ้าผมพวกนี้มันอยู่ในบุ้นมันก็เราจะยังไม่นับใช่ไหมแล้วก็เราก็มานับออกวันออกบุ้นใช่ไหมครับแต่คือจริงๆมันอายุมันก็ยังอยู่ในโหลอยู่ใช่ไหมถ้าผมเลี้ยงในโหลไปนานกว่าพวกนี้คือให้มันใหญ่พวกนี้เวลาออกบุ้นคือต้นอาจจะใหญ่กว่าพวกนี้และมีเวลา2วันต้นใหญ่กว่าพวกนี้อีกนะกับต้นที่แบบเอาออกก่อนใช่ไหมแต่เอาออกแบบไม่มีรากก็คือไม่รู้หลักการนับตรงไหนนะแต่ว่าผมคิดว่าหลังจากวันออกอบน่าจะเริ่มนับวันที่เพราะว่าในบุ้นกับการออกก็จะคล้ายๆกันแค่เปลี่ยนวัสดุก่อนคือยังไม่ได้อยู่ในสภาวะแวดล้อมปกติใช่ไหม
เหมือนแบบยังอยู่ในครรภ์ยังอยู่ในท้องอยู่ก็เริ่มนับวันที่ออกอกนะน่าจะแฟร์ที่สุดแล้วเนาะเพราะว่าคือต้นใหญ่กว่านี้ก็สามารถที่จะอยู่ในโหลที่เป็นอนุบาลได้ที่ยังอยู่ในโหลเขาเรียกอะไรอ่ะอยู่ในโหลวุ้นก็ได้นะครับอยู่ที่แล้วแต่เราจะเลี้ยงเดี๋ยวผมมีต้นหนึ่งนะที่ผมเก็บไว้แบบเห็นมันอ้วนดีผมก็เลยเก็บไว้คือยังไม่มีรากนะแล้วมันก็อ้วนดีด้วยแป๊บหนึ่งไปดูแบบนี้เห็นต้นเล็กกว่าแต่ว่ามีรากเยอะกว่าพวกนี้ถ้าออกข้างนอกครับพุ่งเลยกับต้นที่ผมมีเวลา11นาทีพอดีนะครับต้นนี้ไหมต้นนี้อ้วนมากแต่ยังไม่มีรากนะครับก็โอเคนะครับผ่านเวลา11นาทีรอชุดนี้นะครับชุดนี้จะเป็นชุดถัดไปเพียบางร่างน้อยคือเป็นต้นที่แบบชิดกันมาก่อนแล้วผมก็มาผ่าแยกมีรากแล้วต้นที่มีรากแบบนี้ครับพอไปข้างนอกแล้วมันก็จะไหวนะครับโอเคมีแค่นี้แหละก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมมาจนจบนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้นะครับไม่งั้นเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งคือพูดแล้วแบบพูดงงนะครับอันนี้ก็เจอกันเร็วๆนี้